สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตฤร่นนะคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข่าวถ่ายภาพให้โดนใจสื่อมวลชนโดยมุ่งหวังให้บุคลากรสามารถเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรไปสู่สาธารณชนค่ะ นายสมศักดิ์ดนประสิทธิ์รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข่าวถ่ายภาพให้โดนใจสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข่าวบทความหรือภาพข่าวให้ได้รับความสนใจต่อสื่อมวลชนหรือสาธารณะในวงกว้าง โดยการอบรมนะคะได้มุ่งหวังให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเผยแพร่พันธกิจหลักอาทิขับเคลื่อนนโยบายแผนและมาตรฐานด้านการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมการมีงานทําตลอดจนดําเนินงานวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดทําพัฒนานโยบายแผนและมาตรฐานด้านการศึกษา ดำเนินงานติดตามประเมินผลพัฒนาระบบประเมินผลด้านการจัดการศึกษาดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคอ์กรโดยใช้หลักธรรมมาพิบานค่ะโดยท่านรองเลขาธิการสภาการศึกษาท่านได้ระบุเพิ่มเติมว่าการอบรมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข่าวหรือบทความเบื้องต้น สามารถเลือกประเด็นข่าวและงานวิจัยงานวิชาการมาเขียนนำเสนอและเป็นที่น่าสนใจจากสื่อมวลชนรวมไปถึงวิธีการเขียนข่าวในยุคดิจิทัลเทคนิคการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ประกอบข่าวสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายมาตรฐานผลการวิจัยตลอดจนภารกิจต่างๆของสำนักงานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ